สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel ซึ่งเป็นรายการที่ผมจะพูดถึงประวัติศาสตร์น่าสนใจเกี่ยวกับบอร์ดเกมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเกม Rialto โดยนักออกแบบบอร์ดเกมสเตฟานเฟลกันRialto เป็นเกมที่มีฉากในเมืองเวนิสนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเมืองเวนิสกันสักนิดนึงก่อนอื่นมาพูดถึงชื่อก่อน Rialto เนี่ยมันเป็นชื่อของย่านตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเวนิสแล้วก็ได้ชื่อว่ามันเป็นสถานที่แรกเลยที่ชาวเมืองเวนิสเนี่ยอพยพกันมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษพูดแบบนี้เราอาจจะงงนิดนึงว่าอพยพมาที่ไหนอพยพมาจากไหนนะครับขออธิบายตามนี้ละกันก็คือคนไทยเนี่ยเราจะมีเซนส์กันว่าเวนิสเนี่ยมันเป็นเมืองแห่งคลองถูกไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะพูดแบบนั้นก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวเวนิสเนี่ยมันเป็นชื่อของเกาะที่อยู่กลางทะเลสาบในเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำพอไปสร้างเมืองตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีคลองออกมาตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในเกาะกลางทะเลสาบเนี่ยมันยังไม่มีคนมาอยู่นะครับก็เป็นแบบว่าเกาะร้างคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ล้อมรอบทะเลสาบแต่ว่าในอดีตเนี่ยพอมีข้าศึกเนี่ยมาบุกหมู่บ้านที่อยู่รอบทะเลสาบคนหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดรบชนะข้าศึกไม่ได้เนี่ยก็จะหลบมาอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบเพราะว่ามันปลอดภัยกว่ามันสู้กับข้าศึกง่ายกว่าพอข้าศึกเนี่ยย้ายกลับไปนะครับคนเนี่ยก็ออกมาจากเกาะกลางทะเลสาบกลับเข้าไปในบ้านตัวเองก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆย้ายเข้าย้ายออกย้ายเข้าย้ายออกเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะงั้นในเมื่อเกาะกลางทะเลสาบมันปลอดภัยจากข้าศึกทำไมเราไม่อยู่บนเกาะซะเลยคนพวกเนี้ยก็เลยอพยพย้ายมาอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบแบบถาวรมีลูกหลานมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงศตวรรษที่6คนที่อยู่มาก่อนแล้วก็คนที่อพยพมาใหม่เนี่ยพอมีคนจำนวนมากขึ้นก็ตัดสินใจรวมกลุ่มกันนะครับสร้างรัฐบาลท้องถิ่นของตัวเองขึ้นมาแล้วเขาก็เรียกบ้านใหม่เกาะกลางทะเลสาบนี้ว่าริโวอัลโตที่แปลว่าตลิ่งสูงชันคำว่าริโวอัลโตเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยก็ผันจนกลายมาเป็นคำว่าริอัลโตนั่นเองทีนี้ผมอยากจะพูดถึงนักบุญประจำเมืองเวนิสสักนิดหนึ่งนะครับนักบุญประจำเมืองเนี่ยถ้าเทียบกับของไทยเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับเสื้อเมืองหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องแต่ละเมืองอยู่ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ก็จะอิงอยู่กับความเชื่อของชาวยุโรปก็คือคริสตศาสนานักบุญประจำเมืองเวนิสเนี่ยก็คือนักบุญมาร์กนะครับเราอาจจะเคยเห็นสัญลักษณ์ของนักบุญมาร์กเป็นสิงโตมีปีกแต่ถามว่าในทางประวัติศาสตร์นักบุญมาร์กเป็นใครนักบุญมาร์กเนี่ยเป็นคนที่ก่อตั้งโบสถ์ในเมืองอเล็กซานเดรียที่อยู่ประเทศอียิปต์นะครับซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเวนิสเลยแล้วแบบนี้นักบุญมาร์กมาเป็นนักบุญประจำเมืองเวนิสได้ยังไงช่วงประมาณศตวรรษที่9เนี่ยก็จะมีพ่อค้าเวนิสกลุ่มนึงเนี่ยเดินทางไปค้าขายที่อียิปต์ที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับจากนั้นเขาก็นำเอาวัตถุมงคลบางอย่างเนี่ยกลับมาที่เมืองเวนิสด้วยซึ่งตามตำนานเนี่ยว่ากันว่าวัตถุมงคลนั้นเนี่ยก็คือพระศพของนักบุญมาร์กถ้าเทียบกับของคนไทยก็อาจจะคล้ายๆกับพระธาตุนั่นแหละนะครับศพศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญซึ่งธรรมดาเนี่ยพอเอาพระศพกลับมาแล้วเนี่ยแทนที่จะเอาไปไว้ในโบสถ์ประจำเมืองเวนิสเขาก็เอาไปไว้ที่จวนผู้ว่าหรือว่าสถานที่ทำการของผู้ว่าแทนอันนี้ก็มีในทางด้านการเมืองนิดนึงก็คือเขาเหมือนกับว่าเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนให้คนเนี่ยมองไปหาตัวผู้ว่าหรือว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องการค้าขายการพาณิชย์มากกว่าการศาสนาแล้วก็เรื่องของนักบุญมาร์กเนี่ยมันก็ยังมีในอยู่อีกแบบนึงนะครับก็คือว่าถ้าตามตำนานแล้วเนี่ยนักบุญมาร์กเนี่ยจะเหมือนเป็นคู่กัดนิดนึงกับนักบุญปีเตอร์นักบุญปีเตอร์เนี่ยเป็นคนก่อตั้งนครวาติกันที่อยู่ในกรุงโรมแล้วก็เป็นเหมือนกับศูนย์กลางของคริสตศาสนาถ้าในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีอำนาจมากๆการที่เวนิสเนี่ยสถาปนานักบุญมาร์กเนี่ยขึ้นมาเป็นนักบุญประจำเมืองก็เหมือนกับจะเป็นการส่งสัญญาณถึงโรมไกลๆว่าเนี่ยฉันไม่ยอมแพ้เธอหรอกนะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยในแหลบอิตาลีเนี่ยก็จะมีเมืองใหญ่ๆหลักๆ2เมืองที่ก็แข่งอิทธิพลกันอยู่ก็คือโรมกับเมืองเวนิสทีนี้นะครับเรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเวนิสบ้างถามว่าคนที่เขาอพยพย้ายมาอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบเนี่ยแรกๆเขาทำอะไรกันนะครับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดหนึ่งก็คือจับปลาถูกไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำนาเกลือนะครับในยุคแรกๆเนี่ยชาวเวนิสเนี่ยทำนาเกลือกันเยอะมากแต่ตอนหลังเนี่ยเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจที่ทำเงินได้ดีที่สุดสำหรับพวกเขาเนี่ยก็คือการค้าขายการเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพ่อค้าคนกลางระหว่างชาวยุโรปกับพวกเรานั่นแหละนะครับชาวเอเชียตะวันออกคือสินค้าที่สำคัญที่สุดในยุคนั้นเนี่ยก็คือเครื่องเทศถูกไหมครับก็คือชาวเวนิสเนี่ยอยู่กลางน้ำก็เลยมีความสามารถในการต่อเรือนะครับสามารถแล่นเรือแล้วก็ไปซื้อเครื่องเทศจากพวกเราชาวเอเชียได้แล้วก็มาขายให้ทางยุโรปคนอินเดียคนอินโดนีเซียหรือว่าค
นไทยเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าราคาเครื่องเทศที่ขายในยุโรปเนี่ยมันแพงแค่ไหนขณะเดียวกันคนยุโรปเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าราคาเครื่องเทศเนี่ยที่พ่อค้าไปซื้อมาเนี่ยมันแพงแค่ไหนเหมือนกันนะครับซึ่งชาวเวนิสเนี่ยก็จะใช้ความรู้ตรงนี้แหละผลต่างของราคาซื้อราคาขายเพื่อทำกำไรให้กับพวกเขาซื้อมาในราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็ขายไปในราคาที่แพงที่สุดฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเวนิสในยุคนึงเนี่ยก็เลยรุ่งเรืองมากๆเพราะเหมือนกับเป็นประตูเป็นศูนย์กลางระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกคร่าวๆอันนี้เราก็น่าจะพอรู้เกี่ยวกับชาวเมืองเวนิสแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมRio Autoบ้างพอรู้ประวัติศาสตร์แบบนี้น่าจะเล่นเกมได้อินขึ้นสนุกขึ้นเนาะRio Autoเนี่ยเป็นบอร์ดเกมที่ออกมาในปี2013นะครับโดยนักออกแบบบอร์ดเกมสเตฟานเฟลทีมของเกมก็คือผู้เล่นเนี่ยจะเล่นเป็นพ่อค้าเป็นนักการเมืองในเมืองเวนิสนี่แหละแล้วเราก็จะพยายามแก่งแย่งชิงอิทธิพลกันบนเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมด6เกาะที่อยู่ในเมืองเวนิสในเกมRio Autoเนี่ยเราจะใช้กลไกที่เรียกว่า Area Control ก็คือว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยพาหมากสีของตัวเองเนี่ยลงไปวางไว้บนเกาะเกาะนึงได้เยอะที่สุดผู้เล่นคนนั้นก็จะเป็นเจ้าของเกาะแล้วก็จะได้คะแนนเต็มๆไปวิธีการเอาหมากของตัวเองลงไปเนี่ยเราก็จะใช้ไพ่ต่างๆนะมันก็จะมีไพ่รูปสิงโตมีปีกที่ผมบอกแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญมาร์กขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีไพ่รูปเหรียญทองที่สามารถเอาไว้ใช้ค้าขายเพิ่มเงินตราให้เรามีไพ่รูปอิฐที่เอาไว้ใช้สร้างตึกรามบ้านช่องที่สามารถทำให้เราเนี่ยค้าขายหรือทำอะไรได้ดีขึ้นได้นอกจากนี้ก็ยังมีไพ่ที่ใช้ในการสร้างสะพานเพื่อช่วยในการค้าขายในเวนิสเนี่ยนะครับถ้าเกิดเกาะไหนเนี่ยมีสะพานต่อไปถึงคนก็จะเข้าไปค้าขายได้มากก็จะเจริญรุ่งเรืองมากทีนี้พอในเกมเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเป็นเจ้าของเกาะที่มีสะพานต่อไปถึงเราก็จะได้แต้มเยอะกว่าเพื่อนอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเกมRio Autoสำหรับคนที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถลองแวะมาเล่นตามร้านบอร์ดเกมต่างๆได้ถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์มาก่อนเราก็จะสามารถเล่นบอร์ดเกมได้สนุกขึ้นสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมถัดไปนะครับแต่ว่าธีมของเราเนี่ยก็จะคงอยู่ในเมืองเวนิสแล้วก็อยู่ในประเทศอิตาลีอยู่คอยติดตามกันดูครับผม